ฮ้ยบุ๊กวันนี้เราจะพานายไปหาอีกหนึ่งคนใครให้ความรู้เราเว้ยให้ความรู้อะไรเมย์บุ๊กไม่อยากเรียนหนังสืออ่ะคุณจะไปไหนอ่ะคุณอย่างงอแงดิอยากดูหนังอ่ะมาสยามก็อยากดูหนังดิเดี๋ยวคนดีล่อมันตั้งกี่โมงสอนหน้าเบื่อไม่เนี่ยสี่ทุ่มล่อตั้งสี่ทุ่มนี่บ่ายสามเองเดี๋ยววันนี้เจอพี่กาแฟเคยเจอยังโอ้ชื่อก็ไม่น่าสอนแล้วอ่ะคนนี้เนี่ยเป็นสะพานไปหาแอมเลยนะเว้ยจริงเหรอใครดีใครได้วันนี้คือถ้าเราฉลาดนี่เขาจะชอบเราเลยใช่ไหมเดินมานานคิดถึงก็เลยต้องมาดูเวลาเมื่อเจอสักทีแววมากไม่ค่อยสวยเลยสวัสดีครับพี่กาแฟอ้าวสวัสดีจะเมยสวัสดีครับไหว้หมาเถอะลูกไหว้พระครับผมเจริญพันธุ์ไม่พาหมาใครอ่ะฮะพาหมาใครเนี่ยพามาหาอีกหนึ่งคนที่ให้ความรู้เราได้นี่ถึงแม้ดูว่าเขาอาจจะไม่มีความรู้ดูต่ำตมกว่านี่ให้ความรู้ได้ตัวนะฮะแต่คนนี้เขาให้ความรู้ได้จริงเหรอจริงให้ความรู้เรื่องอะไรวันนี้เอาเรื่องนี้ดีกว่าแนะนำก่อนพี่กาแฟนี่บุ๊กเพื่อนผมอ๋อเหรอคะหน้าตาอย่างนี้คบมันเป็นเพื่อนเหรอคะใช่เขาไม่ค่อยอยากคบมันหรอกมากไม่อยากคบเหรอฮะหน้าตามันแบบเทสไม่ค่อยดีผมก็ไม่วันนี้เราไปเจอเขาแถวบ้านเด็กกำพร้าอ๋อเหรอคะล่ามาเป็นเพื่อนหน้าตาแบบไม่ไหวแล้วค่ะหน้าตาแบบเจชอบแบบมีหนวดย่อมๆแบบธรรมดาผู้ชายตอนสไลด์ไซส์นี่อ้าวไม่ได้กลับบ้านไม่ต้องกลัวค่ะลูกไม่ต้องกลัวอย่ากลัวเห็นอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่กลัวไงกลัวไม่ได้กินรูปอะไรอ่ะอย่าพึ่งใจเย็นๆแหมมีเรื่องอะไรให้โอ้โหเรื่องอะไรให้แบบตื่นเต้นทุกวินาทีวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรช่วยปรับใส่เสื้อในให้เจ๊นะปิ๊งแป๊บนึงโอเคช่วงนี้แบบคับซีเมื่อนี้พี่แท้ๆเลยอ่ะพี่แท้ใครเป็นญาติกับเธอวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการที่เราตอบสนองอะไรต่างๆได้จะว่าตอบสนองไหมกาแฟมาพี่โอ้โหมีการสั่งล่วงหน้าไม่สั่งเผื่อน้องเลยสั่งอะไรไหมผมบ้างเนี่ยลูกหัวใจด้วยอ่ะเป็นไรนั่นไงทำหน้าจะคิดเป็นอย่างที่ฉันคิดไม่ดีหนึ่งฮอร์โมนพุ่งมาเลยเนี่ยจะไม่รู้ได้ยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบุ๊กแล้วก็น้องเมย์แป๊บนึงพี่ขอเวลา3วินาทีจะทำอะไรครับตอนนี้ฉันกำลังสนใจกับบาริสต้าค่ะขอให้นั่งด้วยหน่อยได้ไหมคะจะนั่งตรงไหนดีครับนั่งตรงนี้นั่งผักเอาเก้าอี้ขยับมานั่งเลยค่ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งครับทำไมพนักงานร้านนี้แบบจะทำอะไรก็ได้อ๋อจะทำอะไรก็ได้น่ารักเขาบริการเต็มที่อันนี้คอฟฟี่เวิร์นWorld. ที่สำคัญต้องมี World Go ด้วย World Go แปลว่าจะไปไหนคะสยามพารากอนสยามพารากอนมีรูปหัวเลยคะหัวใจหัวใจหัวใจแปลว่าให้ความรักครับผมสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะผมชื่อไกด์ครับไกด์เป็นพนักงานที่นี่เป็นพนักงานหรือเป็นไกด์ครับเป็นพนักงานครับเป็นพนักงานครับพนักงานชื่อไกด์ทำไมพนักงานที่นี่สงสัยคันหน้าตาเฮ้ยบุ๊กเราคงไม่ต้องอยู่แล้วอะอยู่แล้วค่ะดูหนังดีกว่าไหมอยู่ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องบุ๊กน้องเมยแล้วก็น้องไกด์เนี่ยนั่งเรียนด้วยกันเลยเพื่อเขาได้ว่าความรู้ที่เลิศเรียกว่าแมนๆคุยกันแล้วแมนๆเตะบอลครัชแมนๆจับบอลครัชออกสาระโอเคอ่ะเริ่มเราจะเรียนเรื่องอวัยวะในการตอบสนองอะไรนะอวัยวะในการตอบสนองถูกต้องมันมีหลายส่วนนะที่ถูกต้องสิ่งสำคัญเลยนะครับการที่เราจะรักใครสักคนเนี่ยเรารักกันที่หัวใจใจถูกต้องครับไม่ใช่ค่ะเฮ้ยไม่จริงจริงๆอุ๊ยฉันรักเธอสุดหัวใจแล้วหัวนมหัวอะไรกันพี่ไม่ใช่หัวใจเป็นหัวอะไรการที่เราจะรักใครสักคนเรารักกันที่อะไรคะหัวเข่าหอยหลอดอะไรคะหัวอะไรคะหัวหอมหัวเรานี่แหละค่ะหัวเราหัวเรานี่แหละก็คืออะไรคะสะอะไรคะลูกสะสมองสมองสมองเดี๋ยวตายเด็กสมัยนี้แบบมีสมองด้วยมีสมองด้วยสมองภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเบรนครับเบรนที่มีสเปล brain b r a i n brain brain ดูจากหน้าไม่น่าจะตอบได้นะฮะอ้าวเห็นมั้ยสมองที่ลาสเวกัสลาสเวกัสเดี๋ยวได้บอลนะฮะเขาเรียนที่ยูทาห์ยูทาห์ท่าเรืออันนี้เล่นมุกเหรอคะสักคำเดี๋ยวกาแฟที่นี่ทำไมเป็นกาแฟน้ำใสกาแฟน้ำใสครับการที่เรารู้ว่าอันนี้ใสไม่ใสอันนี้เข้มไม่เข้มเป็นรูปกระฟงกาแฟนี้เกิดมาจากการตอบสนองอะไรว่าคะการคิดของสมองสมองให้ทายว่าทำงานอยู่ในลักษณะของสารเคมีหรือไฟฟ้าไฟฟ้าครับรู้ได้ไงรู้ครับรู้ได้ไงผมมองเห็นไฟฟ้าในสมองที่รักครับร่างกายของเราถ้าทำงานด้วยฮอร์โมนจะทำงานด้วยสารเคมีจะช้าโอ้โหบุ๋มไม่คั่งเลยเมย
ตายพวกนี้ซกมกแล้วถ้าฮอร์โมนเนี่ยจะทำงานอยู่ในรูปของสารเคมีครับผมจะช้าเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนในการเจริญเติบโตอย่างเงี้ยจะช้าอ๋อมีระยะเวลาของเขาใช่เช่นเราก็ตั้งแต่เราตัวเด็กๆตัวเล็กๆแล้วเล็กไปเล็กไปเรามีฮอร์โมนในการเจริญเติบโตมันก็ค่อยๆยืดขึ้นยืดขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวอะไรยืดก็ขนาดร่างกายร่างกายแต่ถ้าสูงทำงานของสมองเนี่ยจะทำงานเป็นไฟฟ้าครับผมถูกไหมเป็นไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้าจริงเหรอเมย์การจึงในรูปของกระแสไฟฟ้าเช่นการที่สมมติว่าพี่กาแฟเนี่ยหันหน้ามาเจอน้องบุ๊กอย่างเงี้ยน้องไกด์น้องเมย์อย่างเงี้ยถามหน่อยต้องคิดนานขนาดแบบคนนี้หล่อจังโอ้ไม่เห็นปุ๊บก็ตอบปั๊บก็ว้าหล่อเข้าใจไหมคือมันต้องเหมือนเราเหยียบตะปูจึ๊บสั่งการเป็นกระแสไฟฟ้ามันพอเสร็จปั๊บเหยียบตะปูดึงออกเลยแล้วเป็นเคมีครับเหยียบปุ๊บเธอต้องคิดไหมแบบอ๋อหยิบตะปูว้าตื่นเต้นเลือดออกแล้วอย่าไม่ต้องดังนั้นพอเห็นปั๊บชักเลยหยิบตะปูชักเลยชักอะไรชักขาชักพูดมาแล้วเปรี้ยวปากพี่ลาครับรู้ไหมว่าสมองเนี่ยมันเกิดมาจากแท่งหนึ่งแท่งนี้ป่ะครับใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมาครับแป๊บนึงแท่งนี้นะสมองนายเป็นเนี่ยแป๊บนึงให้ขอเก็บไว้ก่อนพี่ลาครับเขาเรียกว่านิวโรทิวแปลว่าท่อที่จะก่อให้เกิดสมองพอเวลาผ่านไปเราจะเจริญมาเรื่อยๆเรื่อยๆปั๊บดูนะถ้าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลูกโป่งอ่ะถ้าหนูบีบมันก็จะมาป่องด้านบนนี่โกโกโกเคเย่นะฮะตรงด้านบนเนี่ยเราเรียกว่า brain คือสมองแปลว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าไข่อะไรลูกไข่สมองตาออกฟอร์ดหรือเปล่าคะเนี่ยไขสันหลังแปลว่าไขสันหลังกับสมองตามความจริงคือสิ่งเดียวกันอ๋อเหรออ๋อเหรอคือถ้าโดนทุบตรงข้างหลังก็กระทบถึงสมองถูกต้องค่ะถูกต้องอย่างนี้แบบในหนังที่สับคอเงี้ยเสียวหัวนมเลยเกี่ยวสมองอันนี้ไม่เกี่ยวละเกี่ยวตาดีดีกว่าเบรนคือสมองไขสันหลังคือสไปอะไรคะสไปเลชั่นสไปคอร์ดสไปนอลคอร์ดเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะอ่านหนังสือมามาหยิบปากกาแล้วมาสอนอย่าพลาดที่สอนได้นะครับอย่าจับสายเสื้อในค่ะต่อไปลูกสมองกับไขสันหลังเนี่ยเขาเรียกว่าระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบประสาทส่วนกลาง CNS เซ็นเตอร์อะไรครับ point Natural System น้อง CNS C Center อ่ะ Center ถูกป่ะยัง C-CAT โอ้ยหวยหลอดกาแฟแล้วไปรู้ระดับเลยcentral nervous system น่ากลัวมาก central nervous system ผมมีคำถามอาจารย์กาแฟครับครับถามมา CNS กับ CNN คล้ายกันไหมครับ CNN นี่เป็นสำนักข่าวค่ะเกี่ยวกับเกษตรและสหกรณ์ค่ะกสิกรคันเป็นกระดูกสันหลังผ่านค่ะทำไมวะสมองกับไขสันหลังจะมีกระดูกครอบอยู่อ่าฮะถ้ากระดูกที่ครอบสมองเรียกว่ากะโหลกตกใจนะว่าจะตอบว่ากันอะไรนะไม่กระดูกที่ครอบสมองเรียกว่ากระโหลกส่วนกระดูกที่ครอบไขสันหลังเรียกว่ากระดออูกอดูสันหลังเห็นไหมมันก็คืออวัยวะเดียวกันแต่วันนี้ครูกาแฟจะสอนแค่เบรนเท่านั้นสมองอ่ะเขาเริ่มเบรนได้ยังกำลังเนี่ยค่ะมันต้องมีอินฟลูอันนี้อยากจะเข้ายังจะเข้าได้เลยไหมถามได้เลยบางทีแบบเราขี้ลืมมากๆเนี่ยอะไรนะคะเออเป็นไหมการขี้ลืมมันเกิดมาจากอะไรการขี้ลืมก็คือแบบเหมือนเราไม่มีการย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับการจำข้อมูลทั้งที่เรายังหนุ่มนะไม่จำเป็นค่ะไม่เป็นเลยไม่จำเป็นบางคนสมองใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะฉลาดบางคนรอยหยักเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าฉลาดจริงเหรออย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เซอร์ไฟแช็กนิวตันไอแช็กนิวตันเนี่ยเห็นไหมครับบางอย่างมันไม่ได้สอดคล้องว่าจำเป็นจะต้องสมองใหญ่รอยหยักเยอะมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเพราะมันเขาเรียกว่าพฤติกรรมการแบบ practice การฝึกหัดแสดงว่ามันเป็นสกิลใช่ไหมครับสกิลใช่ผมเคยได้ยินว่าเวลาคิดเยอะจะยิ่งฉลาดถูกต้องแต่บางทีการคิดเยอะมันก็ทำให้หลงๆลืมๆนะการคิดเยอะเธอคิดเรื่อยเปื่อยหรือเปล่าสอนการเรียนเรื่องเลขเนี่ยทำไมต้องมีการบ้านก็เพราะว่าขาดหอยหลอดนะครับการทำข้อสอบทางคณิตศาสตร์เนี่ยการทำการบ้านเนี่ยเป็นการย้ำคิดภายใน8ชั่วโมงเขาเชื่อว่าสมองเราถ้าสมมติฝึกฝนภายใน8ชั่วโมงมันจะกลายเป็นจากช็อตเทอร์มเมมโมรีกลายเป็นลองเทอร์มเมมโมรีก็คือจำได้ยาวนานมากขึ้นอ่ะให้ทายก่อนว่ารูปร่างของสมองเป็นแบบไหนกอไก่แบบนี้ค่ะครับสมองเมยเป็นแบบนี้
กับแบบนี้อ่ะผมอันนี้สมองพี่กาแฟแล้วโอ้โหอันนี้เป็นสมองพี่ผมเกรงว่ามันจะไม่น่าใช่สมองนะพี่อันนี้เอาไว้อุปโภคค่ะตอนแบบดึกๆนี่ใช้ได้ผมว่าแบบนี้พี่แบบนี้ถูกต้องค่ะคือสมองสมมติขนาดเมยเนี่ยมันจะประมาณไหนอ่ะก็ประมาณเท่านี้ได้มั้ยไม่สมองมนุษย์มันเท่านี้เลยเหรอก็ไม่ได้ขนาดใหญ่ขนาดนี้หรอกเล็กกว่านี้เหรอครับหรือว่าสมองมนุษย์เล็กกว่านี้เหรอมันก็แล้วแต่ลักษณะของคนงั้นไอ้นี่เท่าเลยเนี่ยผมว่าบุ๊กประมาณนี้แหละใช่เหรอแสดงว่าสมองเหมือนสมองหมาเลยนะปัญญาเลยมั้ยสมองของสัตว์ก็มีขนาดเท่านี้ได้เล็กกว่านี้ก็ได้บางอย่างก็ไม่ได้เป็นสมองอ่ะมาเรียนกันดีกว่าสมองเบรนเธอดูสิ่งที่อยู่นอกสุดให้ถ่ายว่าสีอะไรสีสมองเนี่ยสีแดงเพราะเลือดสีน้ำเงินคล้ายตายนะครับเพราะเราดูดไหลทะเลไงเคยอ่านสีม่วงเหรอสีเทาหรือเปล่าครับตายอันนี้ชื่อว่าไม่ได้อ่านมาแล้วค่ะจำชื่อว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าครับแป๊บนึงอันนี้สมองเบรนเนี่ยนะครับจะมีเยื่อหุ้มก่อนนะครับเยื่อหุ้มมี3ชั้นมีอะไรบ้างชั้นที่1เขาเรียกว่าดูร่าแมทเทอร์เป็นชั้นนี้จะหนาอันนี้เขาเรียกว่าเยื่อหุ้มนะเยื่อหุ้มอันที่1ก็คือดูร่าอันที่2คือเยื่อหุ้มนี่อิสลามไม่ค่อยมีนะทำไมครับไว้คลิปแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากมีดูร่าเสร็จปั๊บอันที่2เราเรียกว่าอะแรชแรกเหรอแรกแรชอะแรชนอยอะแรชนอยนี่คือลองเป็นชื่อดูร่าลองมาจากดูร่าจะเป็นชั้นบางๆเอาใหม่บางมากไหมบางแบบซึมซับแบบกระชับไม่ใช่3มิลลิเมตรคนละแบบคนละกระโม่นะครับเอาใหม่ดูร่าแมทเทอร์อะเรชนอยด์อันที่3เพียร์แมทเทอร์เพียร์แมทเทอร์ครับชั้นนี้จะมีพวกเส้นเลือดเยอะหลอดเลือดเยอะอันนี้แค่เยื่อหุ้มนะคะครับต่อไปเยื่อหุ้มเนี่ยฝั่งนั้นก็คือกะโหลกของเรากับตัวสมองไม่ได้ติดกันแบบเป๊ะๆเลยมันจะต้องมีเยื่อหุ้มก่อนนะครับเพื่อลดแรงสั่นทานอะไรว่ากันไปแล้วข้างในอ่ะข้างในข้างนอกเนี่ยก่อนนะพอเข้ามาสู่เนื้อสมองเนี่ยข้างนอกจะสีเทาทำไมต้องสีเทาเป็นสีอื่นไม่ได้ใจเย็นเดี๋ยวได้คำตอบมีด้วยอันแรกเขาเรียกว่าเกรย์อ๋อ sorry เกรย์เขียนได้2แบบจะเขียน G R A Y หรือ G R E Y ก็ได้แล้ว G A Y เลยได้มั้ย G A Y ไม่ใช่แล้วค่ะนี่เป็นสีสันนะฮะ Gray Matter Gray Matter ครับผมถ้าสมมติหนูผ่าเข้าไปนะคะดูข้างในนะครับแล้วไม่เรียกว่าผ่าแล้วเนี่ยถ้าผ่าข้างไปข้างในนะทำอะไรไม่เกรงใจเจ้าของร้านเลยถ้าข้างในนี่น่าจะเป็นสีอะไรครับขาวขาวอ๋อนี่คือข้างในใช่ไหมฮะใช่ข้างในสมองไวท์อะไรครับลูกไวท์แมทเทอร์ข้างนอกสีอะไรนะสีเทาข้างนอกสีเทาข้างในสีขาวครับมันมีเหตุผลเพราะว่าให้ทายว่าอันไหนน่าจะมีไขมันเยอะกว่ากันรู้จักว่ามันสมองไหมข้างในข้างนอกที่เป็นสีเทานะครับข้างในสีอะไรแล้วลูกสีขาวมันมีอันนี้ลูกอยู่นะมันมีไขมันซึ่งมันจะเป็นบริเวณนี้อันนี้ถ้าเป็นตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทเคยเห็นเซลล์ประสาทไหมอ่าฮะจะเคยเห็นได้ไงอ่ะนั่นแหละไม่เคยดูหนังเรียนการศึกษาเยอะๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเดนไรต์อันนี้คือเซลล์ประสาทชิวท็อกอันนั้นเชนไรต์เชนไรต์ไม่ไหวเลยนะฮะเดนไรต์อันนี้คือรับกระแสประสาทรับเข้ามาที่เซลล์บอดี้ก็คือตัวอะไรคะเซลล์บอดี้ตัวเซลล์แล้วก็เคลื่อนมาสู่บริเวณแอคอะไรลูกแอคซอนเฮ้ยรู้ได้ไงวะผมอ่านหนังสือไม่ต้องมาเสิร์ฟกาแฟไม่ต้องมาเสิร์ฟกาแฟแล้วนะครับมาดูนาซาไปเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะนาซาไม่ได้เกี่ยวกับเซลล์อะไรเลยค่ะนะครับมีเดนไรต์ครับบอดี้ประมวลผลแล้วก็แอคซอนคือส่งตรงบริเวณแอคซอนเนี่ยมันมีแอคซอน2แบบคือแอคซอนเปลือยกับแอคซอนที่มีไขมันหุ้มแล้วมันต่างยังไงต่างกับสิคะลูกค้าถ้าเป็นแบบเปลือยๆเนี่ยอ๋ออะไรคะยังไม่ได้พูดค่ะนี่นี่เก่งมากแอคซอนถ้าเปลือยๆอย่างเงี้ยถ้ากระแสประสาทวิ่งเนี่ยมันจะเป็น12เมตรต่อวินาทีคือมีความเร็วที่มีความเร็วนี่มีความเร็วแค่12เมตรต่อวินาทีแล้วยังไงอ่ะแต่ถ้ามีไขมันมาหุ้มจึ๊บตึ๊บตึ๊บเร็วขึ้นไขมันตรงนี้เรียกว่าไมอีลีนก็ sorry ไมอีลีนชีสมีชีสด้วยชีสก็คือปลอกหุ้มอย่างเงี้ยเรียกว่าไมอีลีนชีสมันจะเร็วขนาดไหนถ้าหุ้มปั๊บจาก120จาก12เป็น120เฮ้ยบ้าคูณ10เลยเหรอคูณ10เร็วมากป้าวป้าวแสดงว่าดูนะลูกถ้าสมมติว่ากระแสประสาทส่งมาถ้ามันติดกันก็จะฟึบฟึบฟึบแต่สมมติกระแสประสาทส่งมาแล้วมันมีเขาเรียกว่ามีแก๊ปหรือว่าโหนดออฟแรงเวียอย่างเงี้ยฟึบมันก็จะอย่างนั้นมันก็จะเร็วขึ้นยิ่งถ้าแบบว่าตอนนี้ที่แบบว่ามนุษย์ที่ฉลาดมากๆเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณความเร็วเท่าไหร่อ่ะ
มันโดยเฉลี่ยก็เท่าเหมือนเนี้ยประมาณ120นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูเราจะแบ่งสมองออกมาเป็น3โซน3โซนมีโซนอะไรบ้างโซนเขาเรียกว่าสมองส่วนหน้าครับส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายหน้ากลางท้ายอันนี้สมองส่วนหน้าเรียกว่า forebrain forebrain ก็คือสมองส่วนหน้าส่วนกลาง middle brain midbrain ก็ตามตัวครับแล้วก็ high brain high แปลว่าสูง H-I-G-H น้องน้ำ High Brain Forebrain มีอะไรบ้างเอาสำคัญสำคัญนะเอาคำศัพท์สำคัญนะเออหน้าที่ของมันซีรีบรัมซีรีบรัมซีรีบรัมที่เราเคยได้ยินเนี่ยนะฮะซีรีบรัมต่อไปทารมัดทารมัดคืออะไรอ่ะทารมัดคืออะไรใจเย็นๆคำศัพท์คำที่หนึ่งคำว่าซีรีบรัมคำศัพท์ที่สองทารมัดทารมัดทารมัดต้องออกเสียง G-Hตะละมัดตะละมัดตะล็อกเลยอันที่3กอไก่ฮิปโปโปเตมัสขอไข่ไฮโปทะละมัดฮิปโปโปเตมัสว่าต้องใช่แน่นอนขออนุญาตกินยาคุมแล้วไปนอนค่ะซีรีบัมเนี่ยเกี่ยวกับความคิดความคิดใครเรียนฉลาดแปลว่าซีรีบัมเป็นไงคะใหญ่อะไรนะซีรีบัมขนาดใหญ่มีปริมาตรเยอะอ๋อเหรอบางคนหัวโตนี่มีแต่ขี้เลื่อยนะครับช่วยเรื่องความคิดเราเคยเชื่อว่าคนที่หัวใหญ่จะฉลาดจริงๆไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวบางคนหัวแค่นี้นะฮะบางคนหัวแค่นี้ก็ฉลาดก็ได้หัวสมองหัวสมองอ๋อครับสมองแล้วทารมัดล่ะฮะเทียมทารมัดเป็นตัวประสานงานระหว่างสมองกับไขสันหลังโอ้แล้วมันอยู่หน้าเลยนะอะไรนะมันอยู่ตั้งข้างหน้ามันไม่จำเป็นค่ะบางอย่างมันไร้ซึ่งเหตุผลซีรีบัมความคิดทารมัดประสานงานไฮโปทารมัดเธอไฮโปทารมัดก็คือความหิวความหิวความหิวอารมณ์ความรู้สึกความต้องการต่อไปมิดเบรนมิดเบรนให้ถ่ายให้ชั้นกลางมิดเบรนก็คือมิดเบรนไม่มีชื่ออย่างอื่นมีชั้นหน้าสรุปอะไรมีอะไรบ้างมี3มีความคิดแล้วก็ประสานซีรีบรัมความต้องการซีรีบรัมทารมัดทารมัดไฮโปทารมัดชั้นกลางนี่น่าจะมีความจำเนาตอบได้ให้ข่มขืนอ่ะเฮ้ยแจ้งผิดเริ่มเอ๋อแล้วเอาการประมวลผลการแม้สมองก็ประมวลผลหมดแล้วค่ะการมองการเกษตรการเกษตรเริ่มไปแล้วเริ่มงงจริงเหรอคะอย่ามองตาได้ไหมใช่ป่ะภาษาสัมผัสป่ะ no ค่ะอันนี้การกรอกลูกตาแค่นี้ใช่บางอย่างมันไม่อยู่ตรงกลางแล้วก็นึกว่ามันสักใหญ่มากนึกว่ามันอยู่ตรงกลางไม่จำเป็นค่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางแล้วสำคัญสุดการกรอกลูกตาหรือการแบบอย่างเงี้ยการมองอะไรเงี้ยการมองต้องการมองผมถูกดิไม่ได้ยินเลยเอาเดี๋ยวถ้าพี่ตอบว่าพี่เขาต้องข่มขืนไม่ใช่นะต้องข่มขืนนะไม่ได้ตอบการมองไม่ตอบโอเคพอเถอะค่ะดังนั้นระหว่างพวกปลาหนูว่าลูกปลาลูกนะฮะปลานะฮะตาเขาเนี่ยเห็นไหมตาปลากรอกตาได้รุนแรงกว่าคนจริงเหรอดังนั้นจริงสิครับเขาอยู่ในน้ำเลยผมอยู่ในน้ำสิ่งมีชีวิตบางชนิดเนี่ยครับผมสมองส่วนกลางจะทำงานได้ดีแต่ของพวกเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องกรอกลูกตาเพราะพวกเราใช้หนักๆคือซีรีบรัมจำได้ไหมอะไรที่ใช้เยอะจะใหญ่และยาวตามทฤษฎีของลามาร์กจริงๆอันนี้ use and disuse ตามหลักวิวัฒนาการเลยอะไรที่ใช้จะใหญ่และยาวเกินสุดท้ายแล้วจะกลับบ้านแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยไฮเบรนไฮเบรนมีอะไรบ้างมี C ไม่ให้ทายเลยให้เอาซื้อเอานี่ก่อนเชื่อนมีอะไรบ้าง C ซิลิเบลัมซีรีเบลัมใช่ซิลิเบลัมมีเมดัลลาอัลลองกาต้าโอ้อะไรนะเมดัลลาอัลลองกาต้าฉันไม่สอนแล้วค่ะเมดัลลาอัลลองกาต้าแล้วก็พรเปล่าถูกต้องครับ PONS เหรอไม่ PONS อุ๊ยตกใจเลยเรามีสมองส่วนนั้นด้วยอ่ะน่ากลัวทำไมเราไม่เคยดึงมันออกมาใช้เลยอ่ะพี่แล้วกินได้นะฮะแล้วไอ้พรนี่กับพรทาหน้าเหมือนกันหรือเปล่าอ้าวเปลี่ยนทุกสามแขนจริงจริงเอ้าพรวิธีการจำง่ายๆสมองส่วนหลังเนี่ยสมองส่วนพรเนี่ยเกี่ยวกับการควบคุมใบหน้าอย่างนี้อ๋อแต่เด็กชอบสับสนคือซีรีเบลลัมซีรีเบลลัมคืออะไรผมไม่สับสนเลยไม่มันมีคนแม่คำสั่งคล้ายๆกันคือซีรีบรัมกับซีรีเบลลัมซีรีเบลลัมคือสมองน้อยno อะไรถ้าซีรีบัมความจำแต่ถ้าซีรีเบลลัมเกี่ยวกับความนึกคิดการทรงตัวใช่ไหมเนี้ยแบบร้านเหรอบางคนแปลว่าถ้าหนูกินมาโอ้กินเหล้าเมาโอ้เราจะหันมายิ้มหน่อยซิถ้าหนูกินเหล้าแบบโดนทำลายอย่างนี้ไม่ใช่โดนทำลายแพ้น่ากลัวโดนมอมเมาแล้วมันโดนแบบงงๆอยู่แปลว่าสมองส่วนนี้โดนรบกวนก็แบบอ๋อไอ้นี่มันแทบไม่เหลือเลยฮะยืนไม่ค่อยตรงส่วนสุดท้ายเม็ดดัลล่าอัลลองกาต้าเฮ้ย
อันนี้มันต้องใช่การได้ยินมั้ยการได้ยินใช่ไหมภาษาสัมผัสการสัมผัสการขยับการเคลื่อนไหวการมีเพศสัมพันธ์ Why Mandala of Longkata เกี่ยวกับการตายการเกิดการหายใจการหายใจเพราะสมองส่วนนี้เก่งเลยอ่ะเพราะสมองส่วนนี้มีความเซนซิทีฟกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แปลว่าฟังนะนางเมรีเคยฟังไหมนางยักษ์เนี่ยกั้นใจตายเพราะพระรถหนีไปคำถามคนเรากั้นใจตายได้ไหมไม่ได้เรากั้นใจตายไม่ได้ลูกนะฮะจริงเหรอกั้นใจตายปุ๊บเนี่ยถ้าหนูกั้นใจตายมากๆปั๊บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะสูงขึ้นสูงขึ้นเลือดเราจะเป็นกรดเป็นกรดคาร์บอนไดออกไซด์จะไปกระตุ้นสมองส่วนเม็ดดาราออฟลองกาต้าให้พวกเราหายใจออกอันนี้คือสิ่งที่เป็นส่วนที่ทำให้เรามีชีวิตได้ถูกต้องค่ะทวนซีซิลิบัมเกี่ยวกับความคิดทาลามัสศูนย์ประสานงานระหว่างสมองกับไขสันหลังไฮโปทาลามัสความรู้สึกมิดเบรนกอกลูกตาแล้วก็ซีรีเบนลัมคือการทรงตัวเม็ดดาราออฟลองกาต้าคือการหายใจแล้วก็พรเกี่ยวกับใบหน้าโอ้ได้อะไรเยอะแยะเลยแน่นอนเดี๋ยวหาวขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวไม่ทีนี้หาวเห็นไหมการหาวก็เกี่ยวข้องกับการทำงานของส่วนไหนสมองส่วนไหนเม็ดอะไรลูกเม็ดกุจิเม็ดกุจิเม็ดดันหน้าล็อกลองกาตาอ๋อหรอแต่ดูสมองไม่ค่อยประสานงานไม่ประมวลผลแล้วดังนั้นเดี๋ยวเจ๊ว่าพวกเราเนี่ยไปพักผ่อนนอนหลับนอนกันก่อนแล้วไปหลับที่ไหนดีก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้านายผมน่าจะออกโอเคดูแบบดูมีการศึกษาดูแบบเลิศเนาะมาสองแถวนี่ก็ปะปะใส่ชุดชั้นในด้วยนี่ว่าโตเฮ้ยไปดูอีกรอบวะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวให้พักก่อนนะให้พวกเราพักผ่อนก่อนให้สมองมันรีเฟรชอ่าฮะไปไหนโดดฮะนี่